วันนี้จะพูดเรื่องสมถะภาวนากับวิปัสสนาภาวนาให้ฟังที่ว่าสมถะภาวนาภาวนาคำนี้ก็แปลว่าทำให้มีขึ้นทำให้เป็นขึ้นแต่ว่าคำว่าสมถะข้างหน้านั้นน่ะแปลว่าอุบายทำให้จิตใจสงบนะเพราะว่าเดิมทีแล้วจิตใจฟุ้งซ่านแล้วก็คิดนึกปรุงแต่งไปตามธรรมชาติของมนุษย์ทีนี้พ่อจะเข้ามาสู่การภาวนาเบื้องต้นจึงทำให้จิตนั้นน่ะสำรวมรวมตัวเข้ามาเป็นความสงบก่อนในเบื้องต้นเรียกว่าสมถะภาวนาทีนี้ไอ้สมถะภาวนานี่ในตำราวิสุทธิมรรคเขามีไว้40อย่างที่เป็นอารมณ์ของจิตเป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นเครื่องมือใช้ภาวนาเป็นอุบายทำให้จิตนั้นน่ะสงบก่อนที่จะเข้าสู่เส้นทางวิปัสสนาต่อไปแต่สมถะคำนี้ก็ในเบื้องต้นทำให้จิตที่พร่านไปรวมตัวเข้ามาเป็นความสงบในภายในในเบื้องต้นแล้วก็อารมณ์40อย่างนั้นก็มีนุสติ10คำว่านุสตินี่ก็คือการระลึกถึงคุณมี10อย่าง1พุทธานุสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า2ธรรมานุสติระลึกถึงคุณของพระธรรม3สังฆานุสติระลึกถึงคุณของพระสงฆ์4ศีลานุสติระลึกถึงศีลตัวเองที่บริสุทธิ์5จาคานุสติระลึกถึงทานที่ได้กระทำแล้ว6เทวตานุสติระลึกถึงคุณของเทวดา7อุปสมานุสติระลึกถึงคุณของความสงบ8มรณานุสติระลึกถึงความตาย9อานาปานสติระลึกถึงลมหายใจเข้าออก10กายคตาสติคือมีสติระลึกไปในกายอันนี้คือนุสติ10เป็นอารมณ์ของสมถะภาวนาคือเป็นอุบายทำให้จิตสงบนอกจากนี้ก็มีกสิณ10กสิณคำนี้แปลว่าเพ่งแปลว่าจ้องแปลว่าดูในสิ่งนั้นเพื่อให้จิตรวมเป็นหนึ่งนะกสิณ10นี่ก็เริ่มจากปฐวีกสิณคือเพ่งดินเพื่อให้จิตรวมเป็นหนึ่งจิตเป็นสงบ 2. เตโชกสิณคือเพ่งไฟ 3. วาโยกสิณคือเพ่งลม 4. อากาศกสิณคือเพ่งความว่าง 5. อาโลกสิณเพ่งแสงสว่าง 6. อาโปกสิณเพ่งน้ำ 7. โลหิตกสิณเพ่งสีแดง 8. นีลกสิณเพ่งสีเขียว 9. ปีตกสิณเพ่งสีเหลืองแล้วก็ 10. โอทาตกสิณเพ่งสีขาวจากการเพ่งสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวนี่ในตำราท่านบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่มีโทสะเพราะว่าคนที่มีโทสะอย่างนี้ถ้าไปเพ่งแบบไฟนะก็ยิ่งจะเพิ่มความร้อนเข้ามาเพราะนั้นท่านนิยมให้เพ่งสีก็คือสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือกสิณ10ต่อไปอสุภะ10อสุภะคำนี้แปลว่าระลึกเห็นเพ่งเห็น
สิ่งที่ไม่งามท่านยกซากศพเป็นสิ่งไม่งามเพื่อให้เห็นความไม่งามความน่าเกลียดความน่าละอาความไม่น่าเอาเพื่อให้จิตนั้นน่ะหน่ายคลายกำหนัดออกมารวมตัวสำรวมระวังสงบระงับลงนะก็มี10อย่างเหมือนกันคือข้อที่1อุทธุมาตกะเห็นศพพองขึ้นอืด2วินีละกะเห็นศพสีเขียวคล้ำ3วิปุพพกะเห็นศพน้ำเหลืองไหล4วิชินทกะเห็นศพขาดกลางตัว5วิขายิตกะเห็นศพถูกสัตว์กัดกิน6วิขิตกะเห็นศพที่มือเท้าศีรษะแขนขาขาดหายไป7หะตะวิขิตกะเห็นศพถูกตัดเป็นท่อนเป็นท่อน8โลหิตกะเห็นศพมีเลือดแดงไหลนองอาบอยู่9ปุลุวกะเห็นศพที่เน่าเฟะเต็มไปด้วยตัวหนอนกัดกินซอนไซอยู่10อัฐิกะเห็นศพเหลือแต่โครงกระดูกเป็นท่อนเป็นท่อนอันนี้คืออสุภะ10เพื่อให้จิตนั้นเบื่อหน่ายคลายกำหนัดลงมาสงบนะเป็น30อันนี้คืออสุภะ10ก็มีกสนุสติ10กสิน10อสุภะ10เป็น30แล้วอีก10นึงก็คือเป็นพรหมวิหาร4นั่นคือเจริญเมตตากรุณามุทิตาและก็อุเบกขาเรียกว่าพรหมวิหาร4แล้วก็อรูปฌาน4อรูปฌานนี่ก็เพ่งสิ่งที่ไม่มีรูปนั่นก็คืออากาสานัญจายตนะอากินจัญญายตนะวิญญาณัญจายตนะเนวะสัญญานาสัญญายตนะอันนี้เป็นอรูปฌาน4แล้วก็อาหาเรปฏิกูลสัญญาอาหาเรปฏิกูลสัญญานี่หมายถึงการเห็นอาหารที่กินเข้าไปเป็นของปฏิกูลเพื่อให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตรวมตัวข้อสุดท้ายคือจตุธาตุวะวัฏฐานะคือการเพ่งธาตุสี่ดินน้ำไฟลมรวมแล้วอารมณ์กรรมฐานที่ทำให้จิตนั้นน่ะสงบระงับลงไม่พร่านไปเป็นอุบายทำให้จิตสงบลงไม่พร่านไปนั่นก็มี40อย่างในวิสุทธิมรรคดังกล่าวมาแล้วคือนุสติ10กสิณ10อสุภะ10พรหมวิหาร4อรูปฌาน4แล้วก็อาหาเรปฏิกูลสัญญากับจตุธาตุวัฏฐานะรวมแล้วเป็น40อารมณ์กรรมฐานเลยก็แล้วแต่จริตใครชอบอะไรก็เป็นอุบายทำให้จิตสงบเมื่อจะต้องทำสมถะภาวนาคือทำให้มีขึ้นเป็นขึ้นซึ่งการสงบลงของจิตเพื่อจะเจริญเข้าสู่วิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงสัจธรรมตามที่เป็นจริงต่อไปทีนี้เรามารู้จักอารมณ์ของวิปัสสนาบ้างวิปัสสนาภาวนาการทำให้มีขึ้นเป็นขึ้นซึ่งการเห็นแจ้งสัจธรรมตามที่เป็นจริงนะคือเห็นธรรมะนั่นแหละมีอารมณ์ต่างๆดังต่อไปนี้หนึ่งก็คือเห็นขันห้าขันห้าก็คือรู้แจ้งขึ้นมานี่รูปนี่เวทนานี่สัญญานี่สังขารนี่วิญญาณ
เป็นอารมณ์วิปัสสนา2ก็คืออายตนะ12ไม่พูดถึงคนเลยนะคืออายตนะ12เป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกอายตนะคำนี้แปลว่าเครื่องต่ออายตนะภายในคือตานี่ก็ไปต่อกับรูปข้างนอกคืออายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างเป็นอายตนะ6พอไปต่อกับอายตนะข้างนอกคือตาไปเห็นหูได้ยินตาเห็นก็คือเห็นรูปแล้วก็เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมารมณ์รวมเป็นอายตนะ12เป็นอารมณ์วิปัสสนาเหมือนกันก็เห็นความเกิดดับในระหว่างทั้งหมดเลยต่อไปธาตุ18ธาตุ18นี่ก็ให้นึกถึงอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่6ตาไปต่อกับรูปก็มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็เป็น12แต่ในเมื่อตากับรูปไปต่อกันเข้าแล้วเกิดการเห็นขึ้นมาไอการเห็นขึ้นมาน่ะวิญญาณรู้แจ้งในการเห็นนั่นน่ะก็เป็นธาตุอีกตัวหนึ่งรวมแล้วใน6จึงเป็น18นะตา1ไปปะทะกับรูปก็เป็น2เมื่อตากับรูปถึงกันเข้าแล้วเกิดจากสุวิญญาณคือการเห็นแจ้งขึ้นมาในตานั้นก็เลยเป็น3หูก็เหมือนกันหู1เสียง1เสียงกับหูถึงกันเข้าเกิดการได้ยินรู้แจ้งวิญญาณทางหูขึ้นมาก็เป็น3เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละอายตนะคือตากับรูปนี่ก็เป็น3หูกับเสียงนี่ก็เป็น3จมูกกับกลิ่นนี่ก็เป็น3เหมือนกันรวมแล้วอายตนะทั้ง6น่ะพอมีแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีการเกิดดับมีการแยกเป็นธาตุก็เลยเป็น18ธาตุ3 6 18อันนี้ก็เป็นการแยกแยะเป็นการเห็นแจ้งของวิปัสสนาเป็นอรูปวิปัสสนาเหมือนกันอันที่4ก็คืออินทรีย์22อินทรีย์คำนี้แปลว่าเป็นใหญ่คือมีการเห็นแจ้งที่เด่นชัดขึ้นมาในจิตในใจในขณะภาวนาเจริญวิปัสสนาภาวนาคือสิ่งเหล่านี้จะชัดขึ้นมาแจ้งขึ้นมาเรียกว่าเป็นใหญ่ขึ้นมามี22อารมณ์เหมือนกันนั่นก็คือ1จักขุ4คือเห็นตาชัด2โสตินทรีย์คือได้ยินเสียงชัดคือเห็นความเกิดความดับของเสียงที่หูน่ะชัดคมชัดเป็นใหญ่3คานินทรีย์นี่คือจมูกเป็นใหญ่4ชิวหินทรีย์คือลิ้นเป็นใหญ่5กายินทรีย์คือกายเป็นใหญ่6อิทธินทรีย์คือความเป็นใหญ่ในความเป็นหญิง7ปุริสินทรีย์ความเป็นใหญ่ในการเป็นบุรุษเป็นผู้ชาย8ชีวิตตินทรีย์ความเป็นใหญ่ในการเห็นชีวิต9มะนินทรีย์ความเป็นใหญ่ในสิ่งที่เป็นใจเป็นจิตเป็นใจ10สุขินทรีย์ความสุขเป็นใหญ่11ทุกขินทรีย์ความทุกข์เป็นใหญ่12โสมนินทรีย์อินทรีย์เป็นใหญ่ในโสมนัส13โทมนินทรีย์เป็นใหญ่ในโทมนัส14อุเบกขินทรีย์ความเป็นใหญ่ในอุเบกขา15สัทธินทรีย์ความเป็นใหญ่ในการมีศรัทธาคือมีความเชื่อแล้วก็16วิริยินทรีย์ความเป็นใหญ่ในการทำความเพียรขึ้นมา17สตินทรีย์ความเป็นใหญ่ในการที่มีสติ
18สมาธินทรีย์ความเป็นใหญ่ในการมีสมาธิ19ปัญญินทรีย์ความเป็นใหญ่ในการมีปัญญาเห็นแจ้งสัจธรรมนั้นๆที่เนื่องกันมา20อัญญัตตัญญัตสามิตินทรีย์ความเป็นใหญ่ในการเห็นทางพระนิพพานเห็นทางแห่งโสดาปัตติมรรค21อัญญินทรีย์ความเป็นใหญ่ในการเห็นโสดาปัตติผล22อัญญาตาอินทรีย์ความเป็นใหญ่ในการเห็นอรหัตตผลอันนี้คือความเป็นใหญ่ทั้ง22เรียกว่าอินทรีย์22เป็นอารมณ์วิปัสสนาที่จิตเมื่อภาวนาอารมณ์วิปัสสนาแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นมาเป็นใหญ่ให้จิตนั้นได้รับรู้ได้เห็นจากที่ว่าเห็นตาเกิดดับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเป็นสมาธิเป็นปัญญาแล้วก็เห็นทางพระนิพพานเห็นความเป็นอรหันต์จนถึง22อินทรีย์22นอกจากนี้ก็มีอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอีกเป็นอารมณ์วิปัสสนาแล้วก็จากนั้นก็เป็นปฏิจจสมุปบาท12คือเห็นอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะโสกะอันนี้ก็เป็นฝ่ายเกิดฝ่ายดับก็คือจากอวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับเป็นต้นอันนี้ก็เป็นปฏิจจสมุปบาททั้งบทนี้ก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาที่แยกแยะรู้สึกว่าจะเยอะไปหน่อยแต่ว่าถ้าจะมองเป็นอันเดียวก็ได้คือความเกิดความดับเห็นชัดเป็นความเกิดความดับเพราะเดิมทีแล้วธรรมชาติธาตุขันธ์ไม่ว่าจะเป็นขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรืออาจจะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นธรรมดาดับลงธรรมดาเป็นภาวะธรรมที่พระพุทธองค์จะปรากฏขึ้นหรือไม่เกิดปรากฏขึ้นในโลกก็ตามสิ่งนี้มันก็มีของเขาอยู่แล้วเพราะนั้นเมื่อจะเจริญวิปัสสนาคือทำให้มีขึ้นทำให้เป็นขึ้นซึ่งการเห็นแจ้งสิ่งที่เขามีอยู่แล้วที่จะเรียกว่ากองสังขารก็ได้ในตัวของเรานั่นแหละที่เรียกว่าขันธ์5ก็ได้อายตนะ12ก็ได้สิ่งเหล่านี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรไปในท่ามกลางมีความดับลงในที่สุดเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งนั้นดับลงธรรมดาไอ้สิ่งที่ว่าเกิดขึ้นธรรมดานั้นดับลงธรรมดานั้นสิ่งนั้นคือการเกิดปรากฏแล้วดับลงชั่วขณะชั่วขณะเป็นขณะขณะไปแต่สิ่งเหล่านั้นก็มาต่อกันเข้าจึงเป็นเราเป็นอดีตเป็นอนาคตตามความรู้สึกของเราเป็นนั่นเป็นนี่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างแท้ที่จริงความเป็นจริงก็คือสัจธรรมตามที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นดับลงไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามในอารมณ์วิปัสสนาทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั้นเมื่อจิตไปเห็นแจ้งสิ่งที่เกิดดับเหล่านั้นจึงชื่อว่าเป็นภาวนาวิปัสสนาคือการทำขึ้นมีขึ้นให้เห็นแจ้งอยู่รู้แจ้งอยู่ซึ่งสิ่งที่เกิดปรากฏแล้วดับลงเหล่านั้นเรียกว่าเป็นวิปัสสนาเห็นแจ้งก็ตามลำดับดังกล่าวมาแล้วนะจุดไหนได้หมดขอให้เห็นความเกิดความดับในระหว่างขาดออกไปเรียกว่าเพิกสันตติออกไปได้เพราะว่าไอ้สันตตินี่คือการสืบต่อนะการต่อกันไปของอารมณ์ที่เกิดดับเกิดดับต่อกันไป
จากขณะหนึ่งขณะหนึ่งก็ต่อกันไปเป็นชีวิตเลยเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นภพเป็นชาติแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สิ้นสุดพระพุทธองค์ตรัสไว้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเห็นมันขาดออกจากกันเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นอันใครอันมันขณะนี้ขณะนี้ก็ชื่อว่าเป็นวิปัสสนาเหมือนกันเห็นที่ไหนเห็นที่กายที่ใจหรือถ้าจะแยกเป็นขันธ์5เป็นอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ได้หมดเมื่อเราเห็นแจ้งดังนี้แล้วจึงเป็นวิปัสสนานะถ้าไม่เห็นแจ้งไม่เห็นเกิดไม่เห็นดับก็เป็นการศึกษาเรียนรู้ไปแต่ถ้าพูดถึงอารมณ์วิปัสสนาแล้วก็จะไม่พูดถึงคนสัตว์สิ่งของเลยเป็นภาวะธรรมที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมีขณะนี้ดับขณะนี้แล้วสิ่งเหล่านี้ก็ขาดเป็นท่อนเป็นท่อนถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วก็ถือว่าเพิกสันตติคือการสืบต่อที่ปิดบังอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นได้ก็จะเป็นวิปัสสนาเลยนะอันนี้คืออารมณ์วิปัสสนาคือหลังจากที่ทำอารมณ์สมถะให้สงบระงับลงแล้วนะถ้าจะว่าไอ้สมถะทั้งหมดที่เป็นอารมณ์ทั้ง40ไม่ว่าจะเป็นนุสติ10มีอานาปานสติด้วยนะแล้วก็กายคตาสติด้วยแล้วก็กสิณ10อสุภะ10แล้วก็พรหมวิหาร4อรูปฌาน4อาหาเรปฏิกูลสัญญาแล้วก็จตุธาตุววัฏฐานะนั้นนะรวมแล้วเป็น40ที่เป็นอารมณ์สมถะดังกล่าวเบื้องต้นนั้นนั่นก็เป็นอุบายสงบใจถ้าจะว่าไปแล้วมันก็เป็นอันเดียวกันก็ได้อย่างอานาปานสตินี้ถ้าเจริญสติจากเดิมทีก็เป็นอุบายทำให้จิตรวมตัวก่อนจากจิตมันซ่านไปพระพุทธองค์ตรัสว่าจิตนั้นซ่านไปในกายคตาสติเพราะฉะนั้นในเมื่อเธอมีจิตเข้ามาเห็นกายอยู่ในกายอยู่เนืองๆก็จะระงับความดำริผ่านของจิตไปได้แล้วจิตก็จะมาตั้งมั่นอยู่ในภายในเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในภายในแล้วเมื่อมีการเห็นขึ้นจึงกลายเป็นวิปัสสนาทันทีเลยนะเห็นความเป็นจริงที่เกิดที่ดับก็ถ้าจะเรียกว่าอันเดียวกันก็ได้หรือว่าถ้าจะแยกก็แยกได้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดถ้าเราจะแยกจุดเริ่มต้นนั้นเป็นอันหนึ่งก็ได้และจุดในท่ามกลางเป็นอันหนึ่งก็ได้แล้วจุดสิ้นสุดเป็นอันหนึ่งก็ได้เป็นสามเลยสามส่วนเลยแต่ถ้าจะมองว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เกิดดับโดยส่วนเดียวเรามองเป็นหนึ่งก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องสมถะภาวนาคือการทำให้มีขึ้นเป็นขึ้นซึ่งการสงบจิตสงบใจที่พร่านไปให้มารวมตัวเป็นหนึ่งเป็นสมาธินั้นกับวิปัสสนาคือการเห็นแจ้งสัจธรรมตามที่เป็นจริงที่เกิดที่ดับที่เป็นชีวิตของสัตว์เลยนั้นน่ะจะมองรวมก็ได้มองแยกก็ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นวิธีปฏิบัติเพื่อให้เห็นแจ้งสัจธรรมตามที่เป็นจริงนะไม่ว่าจะเป็นมองในแง่ไหนขันห้าอายะ12ธาตุ18สิ่งเหล่านี้ก็เลยวันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังว่านี่คือเป็นการทำกรรมฐานที่แยกให้เห็น2ด้านคือด้านอุบายทำให้จิตนั้นน่ะสงบระงับลงทำให้จิตนั้นน่ะมีกำลังทำให้จิตนั้นน่ะรวมตัวไม่พล่านไปนะเมื่อจิตรวมตัวจิตเป็นหนึ่งเข้ามาอยู่ในภายในคือจิตตั้งอยู่ในกายในใจแล้วเดิมทีจิตไม่เห็นจิตเมื่ออยู่ในกายในใจนี้พอมีกำลังแล้วที่ถูกต้องตามภาวนาแล้วต่อไปก็จะมีการเห็นเกิดขึ้นเห็นก็เห็นความเป็นจริงที่เกิดปรากฏอยู่ที่กายที่ใจนั้นจึงกลายเป็นวิปัสสนาเป็นทางให้รู้แจ้งสัจธรรมตามที่เป็นจริงในตำราท่านจึงบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้
เมื่อรู้แจ้งตามที่เป็นจริงแล้วก็เป็นเห็นทางพระนิพพานเห็นเหตุเป็นโสดาบันแล้วก็เห็นผลแม้กระทั่งอรหัตผลดังกล่าวมาแล้วในเบื้องต้นสิ่งเหล่านี้ก็ส่วนหนึ่งมาจากตำราวิสุทธิมรรคก็มีในสมถะหรือว่าอารมณ์สมถะทั้ง40ส่วนหนึ่งก็เป็นวิปัสสนาที่มาจากพระไตรปิฎกก็หลายพระสูตรแต่รวมๆกันแล้วให้มองภาพรวมเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายทำให้จิตบรรลุธรรมรู้แจ้งเห็นจริงสัจธรรมตามที่เป็นจริงเพราะนั้นก็ฝากไว้ให้ศึกษาเรียนรู้เรื่องสมถะภาวนากับวิปัสสนาภาวนาวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีกับผู้ฟัง